ผ่านไป4 ชั่วโมง 2 นาทีไฟได้สูงสุดแล้ว15 โวลต์ตอนนี้เกินไปหน่อยแล้วครับผมก็จะยุติการทดสอบนี่ก็คือหม้อแปลงขนาด3 แอมป์ความต้านทานกด220 โวลต์อยู่ที่ 75.3 โอห์มความต้านทานกด12 โวลต์อยู่ที่ 0.2 โอห์มให้เอากดด้าน12 โวลต์ต่อเข้าไดโอดสาย12 โวลต์เส้นใดก็ได้เพราะเป็นไฟสลับให้ต่อเข้าไดโอดแบบนี้ขั้วบวกก็จะอยู่ตรงนี้ขั้วลบก็จะอยู่ตรงนี้ไดโอดจะทำหน้าที่2 อย่างก็คือ 1. แปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรง 2. ป้องกันไฟจากแบตเตอรี่ย้อนกลับมาที่หม้อแปลงให้ต่อในลักษณะนี้เป็นสายที่บวกหรือจะใช้การบัดกีก็ได้ส่วนสาย12 โวลต์อีกเส้นก็ให้ต่อตรงเข้าที่สายที่ลบนี่คือวงจรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยหม้อแปลง12 โวลต์ 3 แอมป์กับไดโอดอีก1 ตัวเขาว่าจะช่วยป้องกันซัลเฟตได้การชาร์จแบบนี้เขาว่ากันว่าช่วยสลายซัลเฟตได้ครับจากนั้นทำการวัดไฟกระแสสลับวัดก่อนผ่านไดโอดหรือวัดที่หม้อแปลงกด12 โวลต์โดยตรงได้ไฟที่ 12.9 โวลต์ผ่านไดโอดมาแล้วได้ 5.9 โวลต์ลองวัดไฟ DC กระแสตรงก่อนผ่านไดโอดได้ 0.7 โวลต์สวิงหลังผ่านไดโอดมาแล้วได้ 5.2 โวลต์จากนั้นปล่อยไฟด้วยหลอดไส้12 โวลต์ 5 วัตต์เต็มก็คือปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ400 ฝ่ามิลลิแอมป์ผมปล่อยไฟไป1 รอบแล้วก็คือ5 ชั่วโมงตอนนี้ก็จะมาปล่อยรอบ2ผมก็จะกดเวลาปล่อยไฟรวม2 ครั้งเป็นเวลา5 ชั่วโมง 17 นาทีไฟตกเหลือ 11.93 โวลต์ก็จะทำการชาร์จครับนี่ก็คือสัญญาณสโคปขณะที่ยังไม่ได้ชาร์จด้านบนก็คือไฟ12โวลต์ที่ยังไม่ผ่านไดโอดด้านล่างก็คือไฟ12โวลต์ที่ผ่านไดโอดมาแล้วสัญญาณจะตัดเหลือครึ่งเดียวก็คือเหลือแต่ซีกบวกซีกลบก็หายไปครับผมจะซ้อนทับให้ดูครับเมื่อซ้อนทับเข้าไปก็จะสีเขียวเป็นซีกบวกสังเกตซีกลบก็จะไม่มีครับความถี่50 เฮิรตซ์ -18.4 โวลต์+18.4 โวลต์รูทมีนสแควร์อยู่ที่13.16 โวลต์สัญญาณที่ผ่านไดโอดมาแล้วความถี่50 เฮิรตซ์ -1.6 โวลต์+18.4 โวลต์รูทมีนสแควร์อยู่ที่9.3 โวลต์จากนั้นผมจะคีบสายชาร์จเข้าไปสัญญาณก็จะเปลี่ยนแปลงไฟ AC 12 โวลต์ก็จะหัวหดลงมาและบิดเบี้ยวส่วนไฟตรงก็จะมีลูกคลื่นสังเกตว่าถ้าชาร์จด้วยหม้อแปลง3 แอมป์ลูกคลื่นของไฟตรงจะมีความแรงกว่า2 แอมป์ครับเขาว่ากันว่ามันจะช่วยสลายซัลเฟตได้ครับผมก็จะกดจับเวลาการชาร์จไปด้วยครับสัญญาณก่อนยังไม่ผ่านไดโอดมาไฟลบ18 โวลต์ไฟบวก15 โวลต์ไฟรูทมีนสแควร์อยู่ที่ 12.3 โวลต์สัญญาณที่ผ่านไดโอดมาแล้วก็คือไฟที่กำลังชาร์จอยู่นี้ความถี่ไม่มีไฟต่ำสุดที่ 12.4 โวลต์สูงสุดที่ 14.4 โวลต์รูทมีนสแควร์อยู่ที่ 13 โวลต์สังเกตลูกคลื่นจะรุนแรงกว่า 2 แอมป์ผ่านไป2นาทีไฟขึ้นมาที่ 12.68 โวลต์กระแส760 มิลลิแอมป์ผ่านไป5นาทีไฟขึ้นมาที่ 12.7 โวลต์กระแส763 มิลลิแอมป์สัญญาณไฟตรงยังกระเทือบอยู่ผ่านไป10นาทีไฟขึ้นมาที่ 12.72 โวลต์กระแส750 มิลลิแอมป์คำหม้อแปลงอุ่นไปทางเย็นอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดที่ 35.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ที่ 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียสไฟตรงสีเขียวยังกระเพื่อมแรงอยู่ผ่านไป1ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่ 13.05 โวลต์กระแส684 มิลลิแอมป์อุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่ 42.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 32.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียสสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมแรงอยู่หยุดสัญญาณดูสิสังเกตรูปสัญญาณยังเป็นลูกคลื่นอยู่ครับผ่านไป2ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่ 13.43 โวลต์กระแสลดเหลือ599 มิลลิแอมป์หม้อแปลงความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 42.4 องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ความร้อนสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องอยู่ที่29องศาเซลเซียสสัญญาณไฟตรงยังเป็นลูกคลื่นอยู่ผ่านไป3ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14โวลต์กระแสลดเหลือ455 มิลลิแอมป์ที่14โวลต์ก็น่าจะชาร์จเต็มแล้ว
แต่ผมจะชาร์จไปสูงสุดที่ค่าของไซเคิลยูสก็คือ15โวลต์ค่าไซเคิลยูสก็จะอยู่ที่ 14.4 ถึง 14.8 โวลต์และสูงสุดไม่เกิน15โวลต์อุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่ 42.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของแบตเตอรี่อยู่ที่33องศาเซลเซียสอุณหภูมิของห้องที่ทดสอบอยู่ที่28องศาเซลเซียสสัญญาณยังเป็นลูกคลื่นอยู่ผ่านไป4ชั่วโมง2นาทีไฟได้สูงสุดแล้ว15โวลต์ตอนนี้เกินไปหน่อยแล้วครับผมก็จะยุติการทดสอบอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่ 39.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดที่ 33.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบตอนนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสลูกคลื่นไฟตรงสีเขียวกระเพื่อมน้อยลงกระเพื่อมนิดหน่อยเท่านั้นครับความถี่50เฮิรตซ์ไฟลบ18โวลต์ไฟบวก 17.6 โวลต์ค่าลูมินสแฟร์ 12.7 โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 35.6 โวลต์สัญญาณไฟตรงความถี่ไม่มีไฟต่ำสุด 14.8 โวลต์สูงสุด 16.8 โวลต์ลูมินสแฟร์อยู่ที่ 15.7 โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่2โวลต์ผ่านไป4ชั่วโมง6นาทีไฟขึ้นมาที่ 15.09 โวลต์เกินค่าสูงสุดไปที่1.1 โวลต์ผมจะยุติการทดสอบเพราะถ้าคืนให้ไฟเกิน15โวลต์ไปก็อาจทำให้แบตเตอรี่นี้เสื่อมไวมากครับผมก็จะหยุดการชาร์จเมื่อหยุดการชาร์จปุ๊บไฟก็จะตกจาก15โวลต์ลงมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เหลือ 13.55 โวลต์แล้วผมก็จะจับเวลาดูว่าเมื่อแบตเย็นแล้วไฟจะตกเหลือเท่าไหร่สัญญาณสีเขียวก็คือสัญญาณที่ผ่านไดโอดมาตามความจริงเส้นใต้นี้จะต้องเป็นเส้นตรงแต่นี่เป็นเฉียงเฉียงลงมาสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมวัดไฟบิดไดโอด2จุดพร้อมกันก็คือจับขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกของไฟกระแสตรงแล้วก็จับที่ไฟกระแสสลับของหม้อแปลงด้าน12โวลต์ AC ขนาดหม้อแปลงก็คือ 0.5 แอมป์ทำให้มีกระแสลัดวงจรที่กราวกับกราวของสายโพรบสโคปกราวกับกราวนี้ลัดวงจรกันทำให้มีกระแสลัดวงจรที่ประมาณ4แอมป์จากหม้อแปลง12โวลต์ 0.5 แอมป์เพราะว่ากราวทั้ง2อันนี้ก็คือตำแหน่งเดียวกันดังนั้นการวัดตรงนี้ก็เหมือนกับการช็อตหรือเปรียบเหมือนเราเอาเหล็กมาแตะระหว่างขั้วลบและขั้ว AC แบบนี้ทำให้สัญญาณด้านกราวกลายเป็นเฉียงๆครับจากกราวที่จะเป็นแนวนอนแบบตรงๆก็เลยกลายเป็นแนวนอนแบบเฉียงๆครับน่าจะเป็นเพราะผมมาจับแบบนี้ครับแต่บริดไดโอดไม่เสียครับตอนนี้ผมเปลี่ยนสายโพรบใหม่ครับผมจับสัญญาณที่ผ่านไดโอดมาแล้วก็คือตัดไฟซีกลบออกเอาแต่ซีกบวกมาตอนนี้ผมจับสัญญาณสีเหลืองอยู่ที่ก่อนผ่านไดโอดสัญญาณสีเขียวหลังผ่านไดโอดมันไม่เฉียงแล้วมันเป็นตรงเป๊ะนะเส้นแนวนอนสังเกตดูจะตรงเป๊ะเลยครับแสดงว่าเสียที่สายโพรบครับผมจะลองใช้สายโพรบตัวที่เสียมาจับรวมกันดูเลยครับปรากฏว่าดีลองกลับดิก็ดีแสดงว่าสายโพรบเส้นนี้ก็ไม่เสียตอนนี้ผมเอาสายโพรบที่มีการลัดวงจรที่กราวกับกราวปรากฏว่าตอนนี้สัญญาณเป็นเส้นตรงได้แล้วครับแปลกดีเหมือนกันตะกี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้วหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนสายโพรบใหม่แล้วก็หายจากนั้นก็เอาสายโพรบที่เสียกลับเข้ามาใหม่มันก็กลับกลายเป็นดีเลยครับตรงหมดเลยครับตกลงก็ไม่มีอะไรเสียครับหรือน่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตทำให้มันบิดเบี้ยวพอเอาสายที่ดีๆมาใส่มันก็ทำการล้างไฟฟ้าสถิตก็เลยกลับมาดีแต่คิดอีกทีน่าจะเป็นสนามแม่เหล็กมากกว่าเพราะความร้อนสูงน่าจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ลองจับสัญญาณไฟตรงไปซ้อนทับกับไฟสลับดีครับมันก็จะตัดครึ่งพอดีเลยครับหม้อแปลง 0.5 แอมป์ตัวนี้ก็ไม่เกิดความเสียหายด้วยครับแค่ร้อนๆความต้านทานพุ่งขึ้นไป500ฟาโอห์มหม้อแปลงเย็นตัวลงความต้านทานก็จะกลับมาที่433โอห์มเหมือนเดิมและใช้งานได้ปกติครับหม้อแปลงถือว่าเป็นสิ่งที่ทนทานเพราะเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นขดลวดจะเกิดความต้านทานที่สูงขึ้นทำให้จ่ายกระแสได้น้อยลงและทำให้ตัวมันทนทานนั่นเองครับลัดวงจรไปประมาณ2นาทีถึง3นาทีมีกลิ่นไหม้ก็ไม่พังครับผ่านไป15ชั่วโมงไฟตกจาก15โวลต์เหลือ 13.05 โวลต์จากนั้นปล่อยไฟออกด้วยหลอดไส้12โวลต์5วัตต์เต็มก็คือปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430มิลลิแอมป์จะปล่อยไฟ5ชั่วโมงดูว่าไฟจะตกเหลือเท่าไหร่จากนั้นกดนาฬิกาจับเวลาด้วย
ไฟตกลงเหลือ 12.85 โวลต์ผ่านไป4ชั่วโมง18นาทีไฟตกเหลือ 11.95 โวลต์ผ่านไป5ชั่วโมงไฟตกเหลือ 11.78 โวลต์ผมก็จะหยุดการปล่อยไฟแค่5ชั่วโมงครับเมื่อผมปลดโหลดหลอดไฟออกไฟก็จะพุ่งขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟจะพุ่งขึ้นเท่าไหร่ผ่านไป9ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่ 12.14 โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่แบบสไลด์ซัลเฟตด้วยหม้อแปลงขนาด12โวลต์3แอมป์สัญญาณสโคปกล่าวเพี้ยนเพราะอะไรตารางทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แบบกึ่งแห้งหรือแบบ MF ขนาด12โวลต์5แอมป์อวร์10ชั่วโมงเป็นแบตใหม่แกะกล่องจากออนไลน์วัดไฟครั้งแรกได้ 13.02 โวลต์การชาร์จครั้งนี้เป็นการชาร์จครั้งที่6ใช้หม้อแปลงขนาด12โวลต์3แอมป์ไดโอดเบอร์10 A10 ทนกระแสสูงสุด10แอมป์1000โวลต์ปล่อยไฟแบตเตอรี่ด้วยหลอดไฟรถยนต์ขนาด12โวลต์5วัตต์เต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430มิลลิแอมป์ปล่อยไฟ2ครั้งรวมกัน5ชั่วโมง17นาทีไฟตกจากแบตขณะเย็น 13.09 โวลต์เหลือ 11.93 โวลต์แล้วเริ่มทำการชาร์จทันทีชาร์จแบบไซเคิลยูสอยู่ในช่วง 14-14.8 สูงสุดไม่เกิน15โวลต์รถนิสสันนาวาร่า NP300 ชาร์จไฟขณะเดินเบาน่าจะอยู่ที่14โวลต์เหยียบคันเร่งสุดน่าจะอยู่ที่ 14.2 โวลต์น่าจะเป็นการชาร์จแบบสแตนด์บายยูสเมื่อดับเครื่องยนต์ถ้าเป็นแบต Panasonic แบบใหม่แกะกล่องรอแบตเตอรี่เย็นแล้วจะวัดไฟได้13โวลต์เท่ากันกับแบตมอเตอร์ไซค์แต่บางยี่ห้อของใหม่แกะกล่องวัดได้เพียง 12.6 โวลต์เท่านั้นแต่ก็ใช้งานได้ปกติเริ่มสตาร์ทที่ 11.93 โวลต์ผ่านไป2นาทีไฟขึ้นมาที่ 12.68 โวลต์กระแส755มิลลิแอมป์ผ่านไป1ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่ 13.05 โวลต์กระแส681มิลลิแอมป์อุณหภูมิห้องอยู่ที่29องศาเซลเซียสผ่านไป4ชั่วโมง2นาทีไฟได้ 15.04 โวลต์กระแส248มิลลิแอมป์อุณหภูมิห้อง28องศาเซลเซียสชาร์จได้สูงสุดที่15โวลต์แล้วต้องหยุดชาร์จเพราะอาจทำให้แบตเสื่อมไวมากผ่านไป4ชั่วโมง6นาทีไฟขึ้นมาที่ 15.1 โวลต์กระแส239มิลลิแอมป์ผ่านไป15ชั่วโมงแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟตกจาก 15.10 โวลต์เหลือ 13.05 โวลต์แสดงว่าน่าจะชาร์จเต็มแล้วเพราะการชาร์จเต็มน่าจะอยู่ที่13โวลต์บางยี่ห้อชาร์จเต็มอยู่ที่ 12.6 โวลต์เท่านั้นจากนั้นก็ปล่อยไฟออกโดยใช้หลอดไฟ12โวลต์5วัตต์เต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430มิลลิแอมป์ปล่อยไฟ5ชั่วโมงแบตตกจาก 13.05เหลือ 11.78 โวลต์ยุติการปล่อยไฟไฟดีขึ้นทันทีผ่านไป9ชั่วโมงไฟดีขึ้นเป็น 12.14 โวลต์ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช่วยคอมเมนต์ได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ